ก็พราวเรืองสีเวชนะคะเดี๋ยวจะมาลองเอาการ์ตูนที่เราวาดใน Adobe Animate นะคะไปใส่ใน After Effects อันนี้เป็นคนแกว่งชิงช้านะคะที่ปกติเราทำกันในห้องเรียนนะคะอันนี้เราทำเสร็จแล้วลงสีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ Export นะคะแล้วก็คลิกที่ Export Movie นะคะของเก่ามันจะมีอยู่3อันให้เลือกแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชัน2020ของอาจารย์นะมันมี5แถวให้เลือกให้เลือกแถวที่เขียนว่า Export Movie นะคะแล้วก็เซฟเป็น PNG Sequence นะคะเป็น PNG Sequence เลือกโฟลเดอร์ให้เลือกโฟลเดอร์แล้วก็เซฟนะคะจริงๆจะเลือกโฟลเดอร์ไหนก็ได้แต่พอดีมีไฟล์ After Effects ก็อยากให้มันยัดไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะคะก็เลยกดเซฟเลยนะคะแล้วก็ตั้งขนาดรูปนะคะก็ตั้งขนาดรูปก็แล้วแต่เรานะคะอยากได้ละเอียดมากละเอียดน้อยกด Export เลยค่ะกด export นะคะแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูในโฟลเดอร์ของเรานะคะในโฟลเดอร์ลองเปิดในโฟลเดอร์สิหน้าตาเป็นยังไงในโฟลเดอร์นะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปนะคะแยกๆกันหลายๆรูปเลยเป็น PNG หลายๆรูปเรียงกันอันนี้ลองเปิดให้ดูนะคะก็ตามจำนวนเฟรมเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาที่ไฟล์ After Effects ของเราอันนี้อาจารย์ทำเป็นห้องที่เป็น3มิตินะคะแบบเป็นแผ่นๆเอามาประกอบกันเป็นห้องแล้วก็ไปที่นะคะไปที่ไฟล์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ import เข้ามาไฟล์ import นะคะแล้วก็ไฟล์นะคะใครใช้คีย์วัดก็ได้เนาะแล้วก็ไปเลือกรูปที่อยู่ในโฟลเดอร์เมื่อกี้นะคะเลือกแค่รูปแรกรูปเดียวพอนะคะอาจารย์คลิกที่รูปแรกนะคะสังเกตด้านล่างมันจะเขียนว่า import as footage นะคะเป็นวิดีโอเป็น png sequence กด open นะคะตอนนี้ก็จะอยู่ในโปรเจกต์ของเราแล้วนะคะมันจะมีความยาวอยู่เห็นไหมเป็น png sequence ตรงที่อาจารย์เมาส์เขียนเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ในไอ้เจ้า animation ที่เป็น3มิติของเรานะคะตอนนี้เราก็ลากลงมาธรรมดาเลยเหมือนมันเป็นวิดีโอหรือเป็นรูปทั่วไปพอลากเข้ามาปุ๊บเห็นไหมมันมีความยาวเพราะมันเป็น png sequenceเหมือนเสมือนเป็นวิดีโอที่มีแบ็กกราวด์อันนึงอาจารย์ติ๊กให้มันเป็น 3D เหมือนกันนะคะจริงๆเธอจะใช้กับ2มิติก็ได้แต่พอดีอันนี้อาจารย์เป็นไฟล์3มิติอาจารย์ก็ติ๊กไอ้กล่องนั่นน่ะเพื่อให้มันเป็น3มิติแล้วเดี๋ยวเอาเจ้าคนนี้ไปแกว่งจากหลังคาห้องอันนี้อาจารย์เลือกเป็น4 view เราจะได้สามารถปรับว่าจะให้คนนี้อยู่ตรงไหนได้นะคะ4 view มันก็เหมือนตอนคุณทำงานใน 3D Max มันจะมีซ้ายขวาหน้าหลังด้านบนด้านล่างอย่างเงี้ยเราจะได้เคลื่อนไอ้ภาพของเราแต่ละเลเยอร์ง่ายๆนะคะกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ